ครับก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะรณรงค์ต่อต้านในเรื่องของการเล่นการพนันนะครับของเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จะเริ่มเรื่องของเทศกาลฟุตบอลโลกนะครับปี2018ในวันที่14มิถุนายนนี้นี่ก็เป็นช่วงเสี่ยงนะครับจากสถิติที่จะมีเยาวชนนะครับเล่นการพนันนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันก็การพนันในกีฬาฟุตบอลที่ผ่านสื่อต่างๆออนไลน์นะครับก็เป็นที่เข้าถึงได้สะดวกแล้วก็เริ่มแพร่หลายนะครับยังจะต้องมีการที่ช่วยกันรณรงค์นะครับป้องกันในเรื่องนี้ในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีโครงการที่ได้ให้เยาวชนเนี่ยได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันแก้ไขปัญหากับก็มีการจัดทำประกวดในเรื่องของคลิปภาพยนตร์สั้นนะครับเรื่องราวประมาณ8นาทีนะครับเด็กๆก็มีไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็จะไปสู่กระบวนการที่มีการรณรงค์เผยแพร่นะครับทั่วประเทศครับนี่ก็มีเครือข่ายในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะครับประมาณ 8,780 แห่งตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลนะครับทุกที่ก็จะร่วมกันนะครับรณรงค์เผยแพร่โดยใช้สื่อนะครับของภาพยนตร์ที่ชนะการประกวดที่ไปเผยแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการร่วมกันของหลายพันธมิตรนะครับที่จะช่วยรณรงค์แก้ไขปัญหานะครับดูแลเด็กและเยาวชนนะครับก็มีทั้งกสศนะครับทางสภาเด็กและเยาวชนตำรวจแห่งชาติครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองนะครับภาคเอกชนทางเซ็นทรัลเวิลด์เอสเอฟซีนีม่านะครับก็เป็นการสานพลังร่วมกันหลายฝ่ายนะครับในวันนี้ครับสื่อก็เป็นการกระตุ้นนะครับให้หลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูแลนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เราเห็นข้อมูลแล้วก็ทราบกันเนี่ยในเรื่องของการที่จะไปจับนะครับปราบปรามอย่างนี้ก็ทำกันยากนะครับในสื่อที่เป็นออนไลน์นะครับในที่ต่างๆดังนั้นการร่วมมือที่จะดูแลและป้องกันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าได้ผลมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องร่วมกันในหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของครอบครัวนะครับเองที่ใกล้ชิดนะครับกับเยาวชนรุ่นเด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ที่จริงตามกฎหมายก็ต้องช่วยดูแลด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆเองนะครับเพื่อนๆก็ใกล้ชิดนะครับทั้งวันจะอยู่ในกลุ่มของเพื่อนนะครับก็มีทั้งที่ดึงเข้าไปในการพนันแล้วก็ช่วยแก้ไขดึงดูแลเพื่อนๆได้เนี่ยในส่วนของพลังเยาวชนเองนะครับในสภาของเด็กและเยาวชนที่จะช่วยเข้ามาร่วมเผยแพร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคิดว่าเป็นกลไกนะครับที่น่าจะช่วยได้มากแล้วก็น่าจะมีผลได้เยอะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รูปแบบมันต่างไปจากอดีตนะครับแต่ก่อนเป็นสถานที่หรือว่าเข้าไปบุกจับอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไปออนไลน์อยู่อาจจะอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับหรือว่าจับไปก็เปิดใหม่อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตำรวจอย่างเดียวนะครับหวังพึ่งทางการปรับตามแล้วก็โดยเฉพาะคนแต่งตัวอย่างเดียวก็คิดว่าไม่น่าจะสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถึงได้ต้องรณรงค์นะครับให้ทุกฝ่ายนะครับเริ่มเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับอย่าให้เริ่มดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะจากเล็กน้อยอะไรต่างๆเหมือนภาพยนตร์หลายเรื่องอันนี้ก็มีสะท้อนให้เห็นมุมมองนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในเรื่องของการพนันนะครับตั้งแต่เล็กๆน้อยๆกลุ่มเพื่อนเล่นๆกันจนกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับพ่อแม่ก็ต้องดูแลด้วยนะครับเพราะว่าก็ใกล้ชิดกับเด็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคอยดูแลสอดส่องนะครับสังเกตความปกตินะครับให้ความรักความห่วงใยซึ่งพ่อแม่มีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าในบางเรื่องก็เห็นนะครับพ่อแม่คุยกับเด็กนะครับปัญหาแต่เริ่มต้นนะครับเขาก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าเข้าใจนะครับว่าพ่อแม่มีความหวังการเล่นพนันจะก่อสร้างปัญหาต่อไปมีผลกับอนาคตยังไงนะครับงั้นพ่อแม่ก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยร่วมนะครับป้องกันปัญหานี้ด้วยครับ